บิมพิมพิชยาเผยความรู้สึกหลังพ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นวันที่17มิถุนายน2565การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022วอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2ของกลุ่ม4นัดที่3วันนี้วันที่17มิถุนายน65ทีมสาวไทยพบกับทีมญี่ปุ่นแข่งขันที่สนามอาราเนต้าโคลีเซียมเมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์สำหรับเกมก่อนหน้านี้ทีมสาวไทยสามารถเอาชนะทีมแคนาดาไปได้3เซตด้วยสกอร์25-19 25-22 และ26-24เซตและเกมที่2แพ้ไปแลนด์อย่างน่าเสียดาย 2-3 เซตทั้งที่นำไปก่อนถึง2เซตด้วยสกอร์25-22 29-27 16-25 16-25 และ 13-15 หลังจากที่มีผู้เล่นป่วยติด CV19-8 คนส่วนเกมในวันนี้ทีมสาวไทยค่อนข้างเป็นรองทีมญี่ปุ่นแม้จะรวมพลังสู้กันเต็มที่แต่สุดท้ายต้านทานเกมบุกและความเหนียวแน่นเกมรับที่ขึ้นชื่อของทีมสาวญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป3เซตรวด 25-22 25-16 และ 25-14 หลังจบการแข่งขันพิมพิชยาเผยว่าวันนี้ต้องชมว่าญี่ปุ่นทำการบ้านมาดีมากล็อกเกมบุกของเราไว้ได้ทั้งหมดซึ่งมันจะเป็นบทเรียนที่ดีของพวกเราในการนำไปพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องอย่างไรก็ตามเรายังมีอีกหลายเกมให้ลงสนามให้ลงไปแข่งขันวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วเพียงแต่ยังไม่ดีพอที่จะเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นด้านอัชราพรคงยศเผยว่าเราแพ้วันนี้ไม่เป็นไรเราแพ้เพื่อนำกลับมาแก้ไขจุดอ่อนของเราวอลเลย์บอลลูกกลมๆเราไม่สามารถรู้ได้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำได้คือพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดซึ่งวันนี้เราก็ทำได้อย่างต้องที่แล้วหนุ่มสาวเข้าพิธีแต่งงานกันแต่พอเผยโฉมหน้าเจ้าสาวทั้งญาติทั้งแขกที่มางานตกใจหนักไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับสังคมบ้านเราในยุคสมัยนี้ที่มีใจเปิดกว้างมากขึ้นอย่างแทบไม่น่าเชื่อที่ไม่จำเป็นแล้วว่าผู้ชายจะต้องแต่งงานอยู่กินใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยากับแค่ผู้ที่เป็นเพศหญิงเท่านั้นซึ่งอย่างที่เห็นกันว่าคู่ผู้หญิงกับผู้หญิงหรือแม้แต่คู่ผู้ชายกับผู้ชายก็สามารถเข้าพิธีแต่งงานด้วยกันได้และเป็นที่ยอมรับของสังคมอีกด้วยเช่นเดียวกับเรื่องราวล่าสุดของคู่ชายรักชายคู่นี้ซึ่งได้ถูกเผยแพร่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาโดยเพจ Facebook สุรินทร์วันนี้ได้เผยภาพบรรยากาศงานวิวาสุดชื่นมื่นระหว่างคุณสุชาติสายน้อยผู้เป็นเจ้าสาววัย29ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยกับคุณเทียนชัยเต่าทองผู้เป็นเจ้าบ่าววัย21ปีชาวจังหวัดศรีสะเกษหลังคบหาดูใจกันมานาน6ปีเต็มโดยได้จัดพิธีมงคลสมรสเล็กๆขึ้นที่บ้านเลขที่73หมู่14ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีญาติสนิทเข้าร่วมเป็นสักขีพยานรักในพิธีบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นภาพดังกล่าวแป้งเหตุไม่เปิดหน้าสามีร้องไห้ทุกวันลูกป่วยไม่สนแฟนรวยตอนนี้รวยก็ดีลูกจะได้สบายลูกเปลี่ยนชีวิตแป้งเผยเหตุไม่ยอมเปิดหน้าตาสามีร้องไห้ทุกวันหลังคลอดลูกป่วยตั้งแต่แรกเกิดทุกวันนี้ยังกังวลกลัวลูกจะมีอาการไม่ปกติจากไม่สนแฟนรวยรวยหน่อยก็ได้ลูกจะได้สบายแป้งออนจิรามาเปิดเรื่องราวชีวิตครอบครัวหลังมีลูกสาวตัวน้อยเพิ่มขึ้นรักดั่งแก้วตาดวงใจเปลี่ยนชีวิตแม่ได้ในรายการแฉว่า
จากในชีวิตรักตัวเองที่สุดแล้วพอมีลูกเรารู้สึกสามารถรักคนอื่นที่มากกว่ารักตัวเองได้มดดำคชาภาพิธีกรแซวเมื่อก่อน10กว่าปีที่แล้วมึงสวยเป็นนางเอกต้องหาผัวรวยๆได้พี่มดทำไมต้องไปหาผัวรวยๆเราก็รวยก็หาของเราได้จะไปขอทำไมคนอย่างมันจะต้องไม่มีผัวแน่ๆเลยไม่อยากจะเชื่อทำไมผู้ชายคนนี้ถึงทำได้อาจเป็นเพราะเขามีอายุแล้วในความเข้าใจตัวเองเราคงต้องการคบผู้ชายที่ใจเย็นมีอายุมากกว่าถ้าผู้ชายอายุใกล้ๆกันเราจะไม่ฟังเราจะดื้อเท่ากันแล้วเราไม่เคารพเขาคนปัจจุบันอายุมากกว่าประมาณ1รอบเราจะมีความเกรงใจนิดหนึ่งมดดำยังแซวบอกแป้งผู้ชายคนนี้รวยนะจะบอกที่เราไม่ได้จนเราก็หาได้เราก็มีแป้งตอบว่าตอนนั้นเด็กตอนนั้นสวยไงตอนนี้ก็แบบว่าถ้ารวยหน่อยก็ดีนะตอนนี้เรามีลูกแล้วถ้าเรามีแฟนที่รวยลูกเราก็จะสบายแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีลูกไงเงินหาเองใช้เองคนนี้ไปเจอที่ไหนแป้งเล่าว่าคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วก่อนจะมาคบกันรู้จักกันมา4ปีที่เป็นเพื่อนกันพรหมลิขิตคงโคจรให้มาโปเช่ตอนนี้ไม่เปิดตัวแฟนเพราะเชื่อหมอดูนี่จริงไหมคุณแม่ลูกหนึ่งกล่าวว่าแป้งเคยแต่งงานแล้วไม่เวิร์กหลังๆคบใครก็คือไม่ค่อยเปิดหมอดูทักตั้งแต่แต่งงานรอบแรกแล้วถ้าจะลงหลักปักฐานกับใครก็ผูกข้อมือเงียบเงียบกันสองคนไม่ต้องออกมาประกาศให้โลกรู้ตอนนั้นด้วยความไม่เคยแต่งงานทำไมฉันอยากจะจัดสรุปมันก็ไม่เวิร์กก็มาอยู่จุดนี้เป็นไปตามที่หมอดูบอกไม่ใช่หมอดูคนเดียวด้วยใช่ไหมแป้งกล่าวว่าใช่ๆหลายคนที่ดูจะบอกว่าดวงเราอาภัพรักจะสำเร็จต้องมีวิธีแก้เคล็ดปกติไม่ชอบผู้ชายอายุมากกว่าขนาดนั้นแป้งหัวเราะตอบว่าเราแก่แล้วเราอยากได้คนใจเย็นเราเป็นคนใจร้อนคนอยู่กับเราได้ต้องเข้าใจเราระดับหนึ่งคนปัจจุบันค่อนข้างใจเย็นพอสมควรมีลูกแล้วเปลี่ยนไปเลยนิ่งขึ้นเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะมีลูกแป้งเผยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีลูกก็แฮปปี้กับชีวิตตัวเองดีไม่ต้องรับผิดชอบอีกหนึ่งชีวิตกับแฟนคนนี้ก็คุยกันว่าไม่อยากมีแต่ถ้ามาโดยธรรมชาติก็ไม่เป็นไรหมอดูและหลายคนทักว่าไม่ได้มีลูกง่ายแต่สรุปมาคลอดลูก6เดือนตอนนี้อยู่ไทยก่อนหน้านี้อยู่สิงคโปร์ครึ่งปีคลอดที่โน่นเพราะสะดวกเรื่องเอกสารเรื่องซิติเซนแฟนเป็นคนสิงคโปร์ไม่ได้กลับสิงคโปร์ตั้งแต่โควิดตั้งแต่ตัดสินใจแต่งงานก็ยังไม่ได้เจอแม่เขาด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวชีวิตหลังคลอดร้องไห้ทุกวันลูกป่วยหนักต่อมไทรอยไม่ผลิตฮอร์โมนแป้งเล่าว่าลูกคลอดมาตัวค่อนข้างเล็ก 2.2 กิโลกรัมกังวลตั้งแต่คลอดแล้วหลังจากนั้นมีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่อมไทรอยด์ไม่ผลิตฮอร์โมนตัวสำคัญในการพัฒนาสมองเราอ่านใน Google แล้วก็ช็อกเราไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นแรกๆ 1-2 อาทิตย์จิตตกไปค่อนข้างยาวกลับมาก็เป็นช่วงกังวลลูกเราจะเป็นอะไรผิดปกติหรือเปล่ายังกังวลอยู่แป้งบอกด้วยว่าตอนนั้นคุยกับหมอก็ไม่รู้เรื่องจะโทรไปหน่อยขอไลน์หมอตลอดเวลาเขาก็ไม่ให้อาการตอนแรกที่รู้สึกลูกผิดปกติลูกไม่ถ่ายงอแงไม่กินนมตัวเหลืองหมอตรวจเลือดคือคร่องฮอร์โมนไทรอยด์หมอเขาก็เก่งเขารักษาตอนนี้สอนให้มีสติขึ้นใหม่แป้งกล่าวว่าทุกมุมมองชีวิตเลยก่อนมีลูกอารมณ์ร้อนดับเครื่องชนพร้อมตีพร้อมแตกหักตอนนี้จะระเบิดอะไรเราทำแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเราต้องมีสติต้องอดทนมากขึ้น